รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมได้เวลามาสร้างสุขภาพที่ดีกับฟ้าและรายการ ER Easy Room เหมือนเช่นเคยนะคะรายการของเราจะทำให้ทุกเรื่องราวทางสุขภาพที่เข้าใจยากกลายเป็นเรื่องง่ายค่ะเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมีได้ง่ายนิดเดียวในช่วง Healthy Talk ของเราในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคนึงที่จัดว่าเป็นภัยเงียบค่ะและเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นกับอวัยวะสำคัญอย่างดวงตาของเราอีกด้วยนั่นก็คือโรคต้อหินนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเกิดคำถามในใจว่าเอ๊ะโรคต้อหินกับต้อกระจกมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะแต่ก่อนอื่นฟ้ามีคำถามมาให้คุณผู้ชมร่วมสนุกนะคะเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลทางสุขภาพจากทางรายการค่ะโดยคำถามของเราในวันนี้คือทำไมเราถึงเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อหินค่ะอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะช่วง Healthy Talkและตอนนี้ฟ้าก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคต้อหินกับเราในวันนี้แล้วค่ะขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ ธีฆะเสนีหัวหน้าหน่วยต้อหินภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและอีกหนึ่งท่านคือคุณประภาสลิงจิสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตคุยกับอาจารย์ก่อนค่ะโรคต้อหินคือโรคอะไรคะอาจารย์ต้อหินมันเป็นภาวะที่มีการเสื่อมของเส้นประสาทตาที่นะฮะที่จะนำสัญญาณและการมองเห็นเนี่ยไปแปรผลในสมองมันก็ประกอบด้วยหลายโรคทีเดียวซึ่งทำให้เส้นประสาทส่วนนี้เนี่ยมีการเสื่อมหรือเสียหายไปโรคต้อหินนี่เป็นชื่อคำเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งใช้กับผู้ป่วยที่มีการปวดตารุนแรงแล้วก็มีความดันตาสูงมากฉันเมื่อเอามือคลำที่บริเวณหนังตาเนี่ยก็จะรู้สึกแข็งเป็นหินอันชื่อภาษาไทยก็สื่อความหมายได้ดีมากทีเดียวครับว่าเป็นโรคคือเป็นต้อหินแล้วสาเหตุของโรคต้อหินเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์นี่มีเยอะมากเลยครับสาเหตุนี่มีตั้งแต่จากปัจจัยที่เกิดจากภายในตัวของเราเองนะครับคือว่าเกิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นเองก็อาจจะควบคุมโดยการกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่งนะครับหรือว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกยกตัวอย่างเช่นจากอุบัติเหตุการใช้ยาบางอย่างที่มียาอย่างเช่นยาที่เข้าสเตียรอยด์นะครับเพื่อลดอักเสบซึ่งเราจะมีผู้ป่วยประเภทนี้จำนวนเยอะพอสมควรนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะรวมตัวกันคือว่าทำให้ความดันในลูกตานี่สูงขึ้นความดันในลูกตาเนี่ยก็จะเกิดจากการในลูกตาเราลักษณะก็จะเป็นโพรงนะฮะบรรจุวุ้นอยู่ข้างในไม่ใช่น้ำตานะครับแต่เป็นวุ้นอยู่ข้างในวุ้นนี้จะมีการไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาครับงั้นก็จะต้องมีปริมาณที่พอดีนี่ถ้าหากว่ามีการอุดตันของท่อระบายของเหลวนี่ก็จะทำให้มีการค้างของเหลวในลูกตาเนี่ยลูกตานี้เนื้อที่จำกัดเมื่อมีน้ำสูงของเหลวนี้มากขึ้นเนี่ยความดันลูกตาก็จะสูงขึ้นเขาก็จะไปกดอวัยวะทุกส่วนครับแต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่จะอ่อนแอที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดมีการขาดหายไปเราก็ไม่สามารถจะนำสัญญาณภาพเนี่ยไปแปรผลในสมองได้แล้วก็เป็นการขาดหายอย่างถาวร คือในวิทยาการปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะฟื้นหรือว่าซ่อมแซมให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วโอ้โหร้ายแรงขนาดนี้อย่าลืมไปตรวจสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะคะทีนี้ขออนุญาตคุยกับคุณประภาสบ้างค่ะเห็นอาจารย์เกริ่นมาพอดีอยากให้คุณประภาสลองเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังค่ะว่าเหตุการณ์กว่าที่จะเจอว่าตัวเองเป็นต้อหินเนี่ยเป็นมายังไงบ้างค่ะตื่นมาวันนึงคือไม่มีอาการอะไรเลยนะครับค่ะรู้สึกปวดตามากปวดเป็นทันทีเลยคืนก่อนหน้านั้นยังปกติดีอยู่ก่อนนอนก็ไม่เป็นไรค่ะแต่พอตื่นมาปุ๊บตาลืมไม่ขึ้นปวดปวดแบบทนไม่ไหวก็เลยไปโรงพยาบาลก็เลยไปพบหมอบอกว่าเป็นต้อหินเฉียบพลันตอนแรกก็ให้ยาลดความดันตาก่อนตอนนั้นความดันตาขึ้นสูงมากครับ40กว่าหรือ50ให้ลดความดันตาแล้วก็มีการทำเลเซอร์อะไรเป็นขั้นตอนของพี่หมอ
แล้วการตรวจตอนที่ไปเจอการตรวจวินิจฉัยนี้ตรวจนานไหมคะต้องตรวจอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณป้าไม่นานเลยครับคุณหมอส่องดูปุ๊บหมอก็รู้เลยรู้เลยแสดงว่าการตรวจวินิจฉัยไม่ยากเลยครับทีนี้ในประชากรทั่วไปมีกลุ่มบุคคลกลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคต้อหินมากกว่ากลุ่มคนอื่นไหมคะอาจารย์เช่นผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็เราจะพบว่าผู้ป่วยนั้นมีโอกาสที่จะเป็นอยู่แล้วก็คือจะควบคุมโดยพันธุกรรมของเรานะครับในประวัติในครอบครัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีอัตราเสี่ยงจะเป็นต้อหินที่จะสูงขึ้นหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นมีสายตาสั้นสายตายาวมากเป็นพิเศษผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานผู้ป่วยที่รับอุบัติเหตุมาก่อนเนี่ยคนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีความดันภายในตาสูงขึ้นแล้วไปกดให้ประสาทตาตายแสดงว่ากลุ่มนี้ก็จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองบ่อยหรือว่าต้องตรวจแต่เนิ่นๆยังไงคะถูกต้องครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นต้อหินส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะไม่มีอาการนั้นเราอาจจะแบ่งผู้ป่วยเนี่ยเป็น2ชนิดนะครับผู้ป่วยต้อหินเนี่ยแบ่งเป็นใหญ่ๆนะครับชนิดหนึ่งคือมุมเปิดครับมุมเปิดก็หมายถึงว่าช่องระบายของเหลวในลูกตาเนี่ยก็จะทำมุมเปิดกว้างดีนะครับแต่ว่าเขาจะไปอุดตันเนี่ยในส่วนเล็กๆข้างในนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นต้อหินมุมปิดมุมปิดเนี่ยเกิดจากม่านตาเนี่ยเข้าไปปิดท่อระบายน้ำนะครับถ้าจะเปรียบอุปมาอุปไมยนะครับก็ผู้ป่วยมุมปิดเนี่ยเปรียบเสมือนปิดประตูรั้วใหญ่หน้าผ้านะครับการไหลเวียนก็จะเกิดไม่ได้อย่างทันทีทันใดความดันลูกตาก็จะสูงมากผู้ป่วยก็จะมีอาการปวดขึ้นไส้อาเจียนครับก็อย่างที่พี่ประภาสเป็นนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะมีการรู้ตัวคือว่าจะมีการปวดศีรษะปวดตาตามัวตาแดงนะครับแล้วก็มักจะทนไม่ไหวแล้วครับคนนี้ก็จะต้องรีบมาหาแพทย์อยู่แล้วนะแต่มีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มต้อหินมุมเปิดเนี่ยซึ่งพวกนี้จะมีการอุดตันของประตูเนี่ยเล็กๆภายในบ้านซึ่งพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมมันได้ตัวนี้ก็ต้องเป็นถ้าเป็นก็คือต้องเป็นตลอดชีวิตตอนนี้เราก็ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคต้อหินไปพอสมควรแล้วนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์เราก็มีคำถามที่น่าสนใจจากคุณผู้ชมทางบ้านฝากมาถามอาจารย์ในรายการค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะผมอยากจะถามคุณหมอว่าถ้าผมเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเนี่ยจะสามารถทำให้ผมเกิดต้อหินได้หรือเปล่าครับค่ะอยากถามคุณหมอนะคะโรคต้อหินที่เราเป็นถึงขั้นรุนแรงที่ตาบอดเนี่ยค่ะถ้าเรารักษาแล้วแล้วมันจะกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมไหมคะค่ะอาจารย์ขอคำถามแรกก่อนนะครับคำถามแรกก่อนเมื่อกี้เราได้เกริ่นไปแล้วว่าเส้นประสาทตาเส้นนี้ในวิทยาการปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะฟื้นชีวิตเข้ามาได้นั่นก็คือขาดแล้วก็ขาดไปอันที่เราจะรักษาได้ก็คือว่าจะเก็บส่วนที่เหลือไปแค่นั้นเองค่ะนะครับงั้นก็ตอบคำถามข้อที่หนึ่งว่าถ้าตาบอดจากต้อหินเนี่ยเราถือว่าเป็นการตาบอดอย่างถาวรนะครับไม่อาจที่จะกลับคืนมาได้นะครับอันที่สองครับก็คือว่าการเล่นคอมพิวเตอร์ในที่มืดนะครับจะทำให้เกิดต้อหินไหมอันนี้คิดว่าคงไม่เกี่ยวกันนะครับคงไม่ลักษณะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าในผู้ป่วยอย่างที่พี่ภาพเป็นเนี่ยก็คือว่ามีลักษณะลูกตาที่พร้อมที่จะเป็นมุมปิดอยู่แล้วเมื่อเข้าไปอยู่นี่ที่บริเวณที่มืดเนี่ยม่านตานี่จะขยายตัวขึ้นบางคนนะครับก็จะเกิดมีมุมปิดได้แต่ว่าหมายถึงว่าต้องมีลักษณะที่พร้อมที่จะเป็นอยู่แล้วก็เป็นคำถามต่อว่าแล้วกีฬาล่ะครับจะมีผลต่อต้อหินไหมนะครับก็เราเพบว่าการเล่นกีฬาเนี่ยความจริงแล้วนี่จะทำให้ความดันลูกตาต่ำโดยทั่วไปนะครับยกเว้นนะครับกีฬาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นการต่อต้านแรงดึงดูดโรคก็คือเป็นการทำโยคะเนี่ยซึ่งมีศีรษะห้อยหัวลงครับพวกนี้เราพบว่าจะทำให้ความดันลูกตาสูงขึ้นจากนั้นดังนั้นในกรณีผู้ป่วยที่เป็นต้อหินเนี่ยก็มักจะได้รับการแนะนำว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการวินิจฉัยไปแล้วเรื่องของการรักษาก่อนค่ะอาจารย์เรื่องของการรักษาคนไข้ที่เป็นต้อหินเรามีแนวทางการรักษาอย่างไรบ้างคะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มอีกแล้วครับคือถ้าเป็นผู้ป่วยที่เป็นต้อหินมุมเปิดนะฮะพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องทำใจแล้วว่าไม่หายแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะหมดหวังนะครับวิทยาการปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาส่วนประสาทตาส่วนที่เหลือเนี่ยให้เขาอยู่ต่อไปได้นะครับด้วยการลดความดันลูกตาซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยการรักษาเนี่ยที่เราจะพึ่งยาเป็นหลักนะครับก็เปรียบเสมือนง่ายๆว่าเราจะใช้ยาเนี่ยไปวิทย์น้ำออกนะครับมีน้ำผลิตออกมาไหลออกไปไม่ได้แล้วก็วิทย์น้ำออกนะครับอันนี้ก็จะมียาหลายชนิดหลายชนิดแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยได้มีการพัฒนาเรื่องของยาชนิดต่างๆซึ่งมีความปลอดภัยสูงขึ้นการใช้ก็สะดวกขึ้นนะครับก็อันก็การรักษาด้วยยานี่ก็จะเป็นหลักนะครับจนไปถึงจุดหนึ่งซึ่งว่า
ท่อระบายของเหลวเนี่ยมีการอุดตันไปเรื่อยๆซึ่งเราไม่สามารถควบคุมก็ได้นะครับถึงจุดหนึ่งซึ่งยาไม่สามารถจะทำการลดความดันลูกตาได้เราก็จะมีการรักษาด้วยการฉายแสงเลเซอร์นะครับเข้าไปซ่อมแซมส่วนของท่อระบายน้ำอันนี้นะครับหรือทำท่อนะครับเจาะรูเล็กๆเนี่ยเพื่อที่จะระบายของเหลวออกมาให้ก็ได้นะครับนั้นแล้วก็เราก็จะมีการพัฒนาเพิ่มอีกครับว่าเราจะมีการฝังท่อนะครับเป็นฝาคล้ายกับเป็นท่อซิลิโคนนะฮะเราจะฝังไว้ในลูกตาเพื่อจะทำที่ระบายน้ำออกไปนะครับนั่นก็ท่อหินนี่ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังไม่หายนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะรักษาไม่ได้นะครับเราก็ยังควบคุมมันได้ได้ยินแบบนี้แล้วหากใครมีอาการอย่าลืมไปพบแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอาการให้ดีขึ้นนะคะนี่ถ้าเป็นท่อหินมุกติดเนี่ยการพยากรณ์โรคดีมากซึ่งเราก็เราพบในประชากรคนไทยเนี่ยเราจะมีกลุ่มที่เป็นต้อหินชนิดมุมปิดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าของคนที่เป็นเชื้อชาติชาวตะวันตกนะครับเพราะว่าพวกเรามีลูกตาเล็กแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่เขาทำให้เกิดขึ้นก็คือเกิดว่าเลนส์เนี่ยซึ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยพวกเราเนี่ยพออายุประมาณสัก40ปีก็จะมีการอ้วนขึ้นแล้วก็มีการขุ่นขึ้นด้วยเราเรียกเป็นต้อกระจกครับส่วนนี้เนี่ยก็จะไปดันให้ม่านตาเนี่ยไปปิดท่อระบายน้ำซึ่งแคบอยู่แล้วนะครับงั้นการรักษากลุ่มพวกนี้ได้ผลดีครับก็อย่างของกรณีของพี่ประภาสเนี่ยนะครับก็คือว่าเราก็จะรักษาอาศัยการผ่าตัดเป็นสำคัญครับเราจะไม่พึ่งยานะเราคือว่าระดับแรกสุดเนี่ยเราก็จะทำการเจาะรูเล็กๆครับทำช่องระบายน้ำเป็นทางลัดออกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาดูว่าท่อระบายน้ำเปิดไหมครับถ้าไม่เปิดนะครับเราก็จะไปทำการผ่าตัดเนี่ยเอาเลนส์เนี่ยที่เป็นต้อกระจกและอ้วนขึ้นด้วยเนี่ยเราเอาออกใช่ไหมแล้วก็แทนที่ด้วยเลนส์เทียมนะครับเลนส์เทียมที่จะมีขนาดบางกว่าธรรมชาติมากเป็นข้าวเท่าอันก็จะทำให้ช่องนี้เปิดขึ้นอันนี้ถ้าในบางรายนะฮะซึ่งไม่ยอมเปิดอีกถ้าไม่เปิดอีกเนี่ยเราก็จะใช้การเราก็จะนำลวดเล็กๆนะครับซึ่งนี่เป็นผลงานที่เราค้นคิดในโรงพยาบาลราวาที่เป็นนะครับนี่ก็เราจะนำลวดเล็กๆเนี่ยใส่เข้าไปในลูกตานะครับเสร็จแล้วก็ทำการแกะค่อยๆแกะบรรจงแกะจุดแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดจนรอบลูกตาแล้วก็เมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยเราล่อหินชนิดนี้ก็จะหายได้อย่างถาวรก็อย่างเช่นคุณพี่ประภาสเนี่ยซึ่งก็ตอนนี้เรารักษาท่านมาตั้ง6ปีแล้วฮะตอนท่านหลังจากที่เป็นแล้วก็ไม่ต้องรับยาอีกเลยซึ่งก็เป็นผลงานที่เราก็ภูมิใจมากค่ะนอกจากเรื่องของแนวทางการรักษาแล้วมีวิธีป้องกันไหมคะอาจารย์สำหรับผู้ป่วยที่เป็นต้อหินมุมเปิดเนี่ยจะป้องกันไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติที่อยู่ระดับของพันธุกรรมนะครับซึ่งอันนี้เราปัจจุบันนี้วิทยาการเรายังไปไม่ถึงนะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เช่นในการตัดต่อยีนนะครับนะแล้วก็อันอื่นก็คือว่าเราก็อย่าหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีสเตียรอยด์อุบัติเหตุอย่างเช่นโดนชกโดนลูกเทนนิสอะไรเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงควบคุมคนนั้นไปนะครับที่สำคัญคือว่าต้องมีการตรวจสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ก็ต้อหินมักแสดงอาการตอนช่วงประมาณสัก40ปีขึ้นไปถ้าเราพบต้องเป็นตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักษาเก็บส่วนที่เหลือไว้ได้นั่นคือมุมเปิดนะครับทีนี้ถ้าเป็นมุมปิดเนี่ยมุมปิดนี่ก็เหมือนกันครับก็จะไม่มีอาการส่วนมากจะไม่มีอาการนะครับก็ต้องมาใส่รับการตรวจจากจักษุแพทย์เราก็สามารถที่กำหนดได้ว่าผู้ป่วยท่านนี้มีช่องระบายน้ำแคบกว่าปกติหรือเปล่าถ้ามีการแคบเนี่ยเราก็จะมีการฉายแสงเลเซอร์ที่บริเวณนี้คือทำทางลัดให้นะครับซึ่งจะช่วยป้องกันไปได้เยอะก็อย่างเช่นพี่ประภาสเนี่ยนี่จะเป็นต้อหินข้างขวาข้างซ้ายของท่านก็จะเป็นอีกนะครับเพราะว่าสองข้างเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนะครับงั้นของท่านเราข้างซ้ายเราก็ยิงเลเซอร์ป้องกันไว้ให้นี่ก็คือวิธีการป้องกันครับฟ้าอยากจะขออนุญาตถามคุณประภาสสักเล็กน้อยค่ะว่าหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีการผ่าตัดเนี่ยณปัจจุบันในเรื่องของการมองเห็นเรื่องของคุณภาพชีวิตเป็นยังไงบ้างและตอนนี้ยังต้องไปติดตามตรวจดูแลกับอาจารย์เนี่ยต่อเนื่องถี่แค่ไหนค่ะอ๋อการมองเห็นก็เกือบปกติฮะประมาณ 80% ได้แล้วก็การติดตามผลก็ทุกๆ3เดือนต้องไปหาคุณหมอมาเป็นประจำก็คือตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาก็คือต้องไปดูแลต่อเนื่องไปตรวจเรื่อยๆทุกๆ3แต่ไม่ต้องใช้ยาอะไรไม่ต้องใช้ยาไปดูว่าที่ผ่าตัดไว้ดีไหมหรือก็แสดงว่าถ้าเป็นในกลุ่มคนที่เคยเป็นโรคแล้วค่ะอาจารย์เวลาไปติดตามผลการรักษาคือเราดูทุก3เดือนแต่ถ้าเป็นคนทั่วไป
ที่อาจารย์บอกว่าอายุเกิน40ขึ้นไปแล้วน่าจะต้องไปตรวจนี่คือไปตรวจปีละหนพอไหมคะอาจารย์ปีละครั้งก็น่าจะพอนะสำหรับคนที่ไม่มีประวัติเป็นมาก่อนนะคนนี้เราปีละครั้งเพราะว่าต้อหินชนิดมุมเปิดเนี่ยเป็นต้อหินที่ร้ายแรงนะครับเพราะว่าเราจะมีผู้ป่วยเนี่ยที่สูญเสียการมองเห็นเนี่ยเกือบ 90% เนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่กระทั่งเริ่มเดินชนเนี่ยถึงเริ่มจะเข้าไปหาจักษุแพทย์เพราะว่าต้อหินชนิดมุมเปิดนะครับหรือมุมปิดเนี่ยนะครับการทำลายของเส้นประสาทตาเขาเนี่ยคือเขาจะทำลายเส้นประสาทตาเนี่ยรอบนอกก่อนนะเหมือนกับว่าเรามองเนี่ยเราจะใช้สายตาตรงกลางเป็นหลักแต่ต้อหินเนี่ยเขาก็ฉลาดนะครับเขาจะทำคอยทำลายส่วนรอบๆแคบเข้าไปเลยผู้ป่วยก็มีร้านสายตาแคบๆๆๆเข้าไปเรื่อยจนสุดท้ายถึงจุดที่แคบมากเนี่ยมันต้องมองทะลุต้องมองกล้องไปก็อย่างเงี้ยคนนี้จะเริ่มเดินชนมันก็เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งนี่เป็นระยะสุดท้ายแล้วก็การรักษาก็คงได้อยู่แค่นี้นั่นเป็นหน้าที่ของจักษุแพทย์เนี่ยที่ต้องพยายามตรวจให้ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะก็สุดท้ายนี้อยากให้คุณประภาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะคือก็อยากจะฝากไว้ว่าผู้ที่อายุเกิน40ปีนะครับเวลาตรวจสุขภาพประจำปีควรจะพ่วงตรวจสายตากับจักษุแพทย์ไปด้วยเกี่ยวกับต้อหินนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักเล็กน้อยค่ะครับต้อหินก็เป็นสภาวะที่ร้ายแรงนะครับแล้วก็ทำให้ตาบอดถึงขาบอดแต่ก็เชื่อว่าจะหมดหวังนะครับวิทยาการปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมก็ได้นะครับแล้วก็จะสามารถถนอมสายตาส่วนที่เหลือไว้เนี่ยให้อยู่ได้นานที่สุดและสำหรับผู้ป่วยที่เป็นต้อหินเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการรักษาเนี่ยให้หายขาดได้รวมถึงกับการป้องกันได้ด้วยค่ะวันนี้ฟ้าก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าโรคต้อหินจะเป็นโรคที่มีภัยร้ายแรงถึงขั้นทำให้เราตาบอดได้แต่ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ก็ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นค่ะแต่ที่สำคัญเราไม่ควรละเลยการตรวจสุขภาพสายตาประจำปีนะคะเมื่อต้นรายการค่ะฟ้าได้ทิ้งคำถามเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของโรคต้อหินคุณผู้ชมท่านไหนที่ทราบคำตอบจากคุณหมอแล้วอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามที่ Facebook Fanpage ของทางรายการกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าฟ้ายังมีสาระดีๆทางสุขภาพรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าโรคภัยในสมัยนี้น่ากลัวขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคะการป้องกันหรือรู้เท่าทันไว้ก่อนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะและเดี๋ยวนี้ก็มีหลายอย่างที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสุขภาพของคุณอย่างเช่นบัตรเดบิตที่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้กดเงินเพียงอย่างเดียวนะคะเขาสามารถช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้ด้วยโดยที่เราแทบไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนเลยนะคะโอ้โหสะดวกสบายแบบนี้ไม่รีบเป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นในวันนี้ฟ้าเลยจะพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวเมนูของเราในวันนี้มีชื่อว่าเมนูปลาตุ๋นเพื่อสุขภาพค่ะ ER Easy Room